สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆกำลังอยู่กับ Channel Lazy Bio ชีววิทยาสำหรับคนขี้เกียจอ่านหนังสือนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ได้มาสอนชีวะหรือว่าสอนเคมีแบบทุกทีนะครับแต่ก็จะมาลองทำอะไรใหม่ๆดูนะก็คือจะมาเล่าเรื่องราวเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเองเรื่องที่อ่านมาแนะนำการเรียนซึ่งก็ไม่รู้จะแนะนำได้หรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นการฝึกพูดของพี่ละกันนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนพูดจาติดขัดพูดไม่คล่องนะครับแล้วถ้าเกิดน้องได้ดูในคลิปที่พี่สอนเนี่ยก็จะพบว่าพี่พูดจาติดขัดเสมอเลยนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับของพี่ก็อยากจะฝึกพูดให้มันมีการพัฒนาตัวบ้างนะครับสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยพี่ก็ตั้งชื่อว่า Lazy Bio อยากเล่านะครับอยากเล่าไม่ได้หมายความว่ากูอยากกินเหล้านะแต่ว่าอยากที่จะเล่าเรื่องนะครับก็จะเป็นกึ่งพอดแคสต์ละกันมีหนึ่งคำถามนะครับที่พี่ได้รับมาบ่อยมากๆว่าจะเรียนชีวะยังไงเนี่ยให้จำได้นะครับแล้วก็ให้ได้ดีสำหรับพอดแคสต์ Lazy Bio อยากเล่าในตอนแรกเนี่ยพี่ก็จะมาแชร์ว่าเรียนชีวะยังไงให้จำได้นะครับซึ่งพี่ก็จะลองค่อยๆเล่าเทคนิคของพี่ให้น้องๆฟังดูละกันนะครับเผื่อเอาไปใช้กันนะก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกน้องๆเสมอนะครับโดยเฉพาะในห้องสดนะพี่บอกว่าเฮ้ยชีวะเนี่ยแม่งไม่ใช่วิชาแห่งความจำเลยนะถ้ามึงเรียนด้วยความจำเนี่ยคือมึงมาผิดทางแบบผิดแบบสุดๆเลยนะครับคือชีวะเนี่ยเป็นวิชาที่อาศัยความเข้าใจเน้นล้วนๆเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือความจำมีไหมมันต้องมีบ้างนะครับอย่างเช่นจำคำศัพท์ตัวสะกดกระดูกชิ้นนี้เรียกว่าอะไรนะครับเอากันเดียวนี้เรียกว่าอะไรแต่ว่าอย่างความจำแบบชิ้นนี้มันทำงานอย่างไรการหายใจระดับเซลล์มีกลไกอย่างไรทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความจำเลยมันเป็นความเข้าใจล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการความซับซ้อนอะไรนะครับมึงไม่ต้องเรียนแบบให้ยากมากหรือต้องลึกมากนะครับแต่ว่าเราจะต้องเรียนให้รู้ว่าไอเนี้ยมันเข้าไปทำอะไรอันนี้ไปทำอะไรนะครับส่วนคะแนนนะที่จะได้ดีนะครับก็ไม่ได้เกิดจากการท่องนะเกิดจากการเข้าใจล้วนๆเลยซึ่งเคล็ดลับมีง่ายๆนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะอะไรก็ตามเนี่ยที่เรานะครับทำความเข้าใจมันนะแล้วเราอยากที่จะไม่เข้าใจมันอีกแล้วนะครับมันจะทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เราท่องมาตอนนี้เราจำได้แต่เราลืมมันได้นั่นแหละครับที่บอกว่าเรียนชีวะแล้วเนี่ยเฮ้ยมันลืมโอเคเพราะว่าคุณเนี่ยเรียนจากการจำมาท่องมันมามึงก็ลืมแต่ถ้าเกิดมึงเข้าใจแล้วมึงอยากจะไม่เข้าใจอีกมันทำไม่ได้แล้วนะครับมันเหมือนกับแบบเราเคยเข้าใจสิ่งนี้ไปแล้วอะแล้วเราจะแบบเฮ้ยตอนนี้กูไม่อยากจะเข้าใจมันแล้วอะมันทำไม่ได้นะแต่เราลืมได้นั่นแหละครับวิธีการเรียนชีวะของพี่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยน้องๆก็ถามว่าโอ้โหพี่เนี่ยสอนแบบไม่มีสคริปต์เลยนะอยู่ๆก็พูดนั่นพูดนี่ขึ้นมาเขียนสดๆจากกระดาษเปล่าก็เพราะว่าพี่มีภาพอยู่ในหัวครับพี่รู้ว่าพี่จะพูดอะไรพี่ก็พูดไปเล่าไปเรื่อยๆนะบางทีเนี่ยคำศัพท์นะครับพี่ให้ลืมว่าคำนี้มันเรียกว่าอะไรพี่ก็กด Google ดูเดี๋ยวนั้นเลยแนะนำน้องๆนิดนึงนะครับว่าเรียนชีวะนะพยายามอย่าเพิ่งท่องนะครับพยายามเข้าใจภาพรวมๆก่อนเข้าใจโครงหลักๆก่อนนะครับว่าเรื่องเนี้ยมันจะเล่าเรื่องอะไรแล้วอ่านรอบ2รอบ3เนี่ยค่อยไปเจาะลึกนะครับหรือค่อยไปท่องคำศัพท์เอาก็ได้ถ้าขยันแต่โดยตัวพี่เนี่ยพี่อ่านแค่รอบที่1พี่ก็ดูโครงมันว่าเฮ้ยเนี่ยมันต้องการสื่อสารอะไรรอบที่2พี่ก็เข้าไปเจาะทำความเข้าใจว่าแมคานิซึมของกลไกชิ้นนั้นชิ้นนี้ทำงานยังไงโดยพี่ไม่สนใจคำศัพท์หรือว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะสอบจริงๆเราค่อยไปนั่งท่องคำศัพท์เล็กๆน้อยๆก่อนที่จะเข้าห้องสอบแค่นั้นแหละครับความรู้อ่ะเป็นเรื่องหลักคะแนนอ่ะเป็นของแถมอันนี้ฝากไว้นะครับเรียนหนังสือนะทุกวิชาเลยนะครับเราเรียนให้ได้ความรู้นะคืออันดับหนึ่ง
เรียนแล้วให้รู้อะไรไอ้เนี่ยไปทำอะไรนะครับทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ถ้ายิ่งดีเนี่ยนะเฮ้ยใครเป็นคนคิดค้นเรื่องนี้แล้วกว่าจะมาคิดค้นได้เนี่ยเขามีความยากลำบากแค่ไหนเจาะลึกเข้าไปในประวัติศาสตร์ของมันนะครับแล้วน้องๆก็จะอินแต่ส่วนเรียนแล้วได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นของแถมครับตลอดชีวิตของพี่นะพี่ไม่เคยเรียนแล้วแบบสนใจคะแนนเลยตั้งแต่มัธยมนะครับคะแนนออกมานี่ส้นตีนมากๆเลยแบบแย่มากไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเวลาสอบออกมาก็สามารถเล่าได้เป็นเรื่องๆเลยนะครับสำหรับตอนแรกก็จะประมาณนี้นะครับก็พูดจาวนไปวนมาเนาะคือถ้าเกิดน้องๆอยากให้พี่เล่าอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ละกันนะครับหรือจะมีคำถามอะไรเนี่ยก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยาวมากเลยสวัสดีครับ